สวัสดีทีมแพทย์ทีมพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะครับที่กำลังเหน็ดเหนื่อยอยู่กับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 นะครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะครับขอทุกท่านสู้ๆนะครับขอทุกท่านปลอดภัยแล้วก็ขอให้คนไข้ทุกคนปลอดภัยด้วยนะครับทั้งนี้นะครับทางผมแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับเราจะพยายามดูแลรักษาตัวเองเป็นอย่างดีนะครับให้ปลอดภัยจากโควิด-19 นะครับเป็นกำลังใจให้พี่ทุกคนนะครับสู้